สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็พามาชมบอนสีปีกกินรีที่เราปลูกไว้ค่ะใบของเขาสีแดงไม่ตกเลยค่ะเป็นสีแดงสดสวยอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมเคล็ดลับที่ทำให้บอนสีปีกกินรีของเราใบสวยแดงเข้มอยู่ตลอดเวลาค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งแต่ว่าบอนสีของเราใบก็จะไม่มีการตกหรือว่าเหี่ยวให้เราเห็นเลยค่ะเราก็จะมาชมวิธีที่ทำให้บอนสีของเราสดสวยอยู่ตลอดเวลาค่ะเราก็จะใส่ M100 ไป2ฝาค่ะแล้วเราก็จะใส่นมเปรี้ยวยาคูไป1ขวดค่ะนมเปรี้ยวเขาก็จะช่วยกัดสีแล้วก็ช่วยให้บอนสีนั้นโตเร็วค่ะในนมเปรี้ยวยาคูเขาก็จะมีความเข้มข้นมากค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไป1ลูกค่ะในไข่เขาก็จะมีวิตามินที่เยอะมากก็จะช่วยบำรุงให้ต้นบอนสีของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็จะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเจ้าข้าวค่ะถ้าใครไม่มีน้ำเจ้าข้าวก็จะเป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะส่วนมากทุกบ้านก็จะมีน้ำเจ้าข้าวค่ะหลังจากที่เราหุงข้าวเราก็จะเหลือน้ำเจ้าข้าวไว้เราก็จะไม่ทิ้งให้เสียประโยชน์ไปค่ะเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะนำไปรดที่บอนสีปีกกินรีของเราค่ะเราก็จะรดให้ชุ่มทุกกระถางเลยค่ะเราจะรดที่โคนต้นค่ะเดี๋ยวเขาก็จะดูดซึมไปยังก้นกระถางรากของเขาก็จะได้กินเขาก็จะดึงเข้าขึ้นมาเลี้ยงที่ใบค่ะใบของเราก็จะสวยสดแล้วก็แดงแบบนี้ค่ะบอนสีชนิดอื่นๆเราก็ลดได้ค่ะก็จะช่วยกัดสีให้สีสวยแล้วก็มีลำต้นที่แข็งแรงค่ะบอนสีปีกกินรีของเราใบก็จะแดงสวยกัดสีสวยค่ะเขาไม่มีอาการโทรมให้เราเห็นเลยค่ะเขาก็จะได้กินทั้งไข่น้ำเจ้าข้าวอิ่มร้อยเขาก็จะมีสีที่สวยมากเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ